เอาละค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะกรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ต้นประเมินยังไงบ้างครับวันพรุ่งนี้ตลาดกลับมาเทรดแล้วเรามีโอกาสไปทางไหนได้บ้างครับก็ช่วงของ1เดือนที่ผ่านมานะครับค่ะถ้าดูทิศทางของหุ้นเนี่ยมันวิ่งตามเกาะนะครับถ้าจำตัวเลขตัวกลมก็คือ 1,300 กับ 1,400 นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เหมือนกับว่าข่าวบวกข่าวลบเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สู้กันอยู่นะครับข่าวลบก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องของโควิด-19จำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับก็ขัดแย้งกับในเรื่องของการค้นพบวัคซีนนะครับจะเริ่มใช้กันแต่ว่าข้อมูลเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับบางจังหวะก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับหุ้นก็ตกนะครับแต่พอบางจังหวะที่มีการค้นพบวัคซีนหุ้นก็ขึ้นมันก็เป็นแบบนี้นะครับรวมไปถึงข้อพิพาทระหว่างอเมริกากับจีนนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ก็เงียบๆนิดๆนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหหรือว่าทั้งอเมริกากับจีนเนี่ยก็ปิดสถานกงสุลของซึ่งกันและกันนะครับซึ่งณวันนี้ผมก็ประเด็นเรื่องนี้อาจจะดูสงบลงนะครับคงต้องโฟกัสไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกากับทางตัวยุโรปเองนะครับโดยเฉพาะอเมริกาที่จะมีการประชุมเฟดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นนะครับความตื่นเต้นกลับไปในเรื่องของรัฐบาลนะครับของอเมริกาที่จะมีการกระตุ้น1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับว่าจะเริ่มมีการประกาศหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงนี้นะครับจริงแล้วสถานการณ์มันก็ดูดีขึ้นทั้งตัวเลข PMI สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ค่อยเต็มเปี่ยมก็คือเรื่องของตัวเลขของPMI ของอเมริกาเองคือภาคบริการที่ฟื้นจริงนะครับแต่ว่ายังต่ำกว่า50มาอยู่ที่ 49.6 นะครับแล้วก็วันสองวันนี้ก็ประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ก็สถานการณ์ก็ดูดีขึ้นนะครับ แต่ว่าไปขัดแย้งกับตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้น นั่นคือต่างประเทศนะครับผมคิดว่ามันคาดเคล้ากันไป ของไทยเนี่ยผมคิดว่าสำคัญพอสมควรนะครับกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศตัวเลขการส่งออกที่ติดลบถึง 23% นะครับมาดูกันว่าแบงก์ชาติจะประกาศทุกตัวเลยนะครับก็คือช่วงของวันศุกร์นี้นะครับประกาศตัวเลขทั้งการบริโภคการลงทุนการส่งออกการนำเข้าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมมองดูว่าความตื่นเต้นเนี่ยก็ออกในเชิงลบมากกว่านะครับเพราะว่ามิถุนายนจะเป็นเลขที่ไม่ดีแล้วก็ดูวันที่16 15 16นะครับของเดือนหน้าจะประกาศตัวเลขไตรมาส3แล้วไตรมาส2นะครับว่า GDP จะออกมาเท่าไหร่ครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับว่าของตัวเลขจริงเดือนมิถุนายนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูซอฟๆลงนะคงต้องลุ้นกันว่าการฟื้นตัวเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยจะมีการฟื้นตัวหรือไม่ทำให้สถานการณ์ผมก็เลยมองว่ามันวิ่งตามกรอบเหมือนเดิมนะครับก็คือ 1,318 ถึง 1,355 ในสัปดาห์หน้าจะเป็นจุดรับจุดต้านครับค่ะคือเรียกว่าต่างประเทศเนี่ยยังพอมีบวกมีลบมาคละเค้าแต่ของไทยนี่หาบวกค่อนข้างยากใช่ไหมคะพี่ต้นคะครับถึงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความกังวลเล็กน้อยคือในเชิงเปรียบเทียบนะครับไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับประเทศนั้นประเทศนี้คู่กันนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความกังวลก็คือว่าของไทยเนี่ยสัดส่วนของ GDP เนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่ตัวการส่งออกแล้วก็ตัวเลขการท่องเที่ยวนะครับคนอื่นเขาจะมีการบริโภคการลงทุนที่สัดส่วนที่มากกว่าอันตัวเลขติดลบของ GDP ไทยในไตรมาสที่2เนี่ยผมมีความกังวลว่าน่าติดลบในแนวมากกว่าชาวบ้านนะครับก็ทำให้สถานการณ์เหมือนกับทางฝั่งอเมริกาสังเกตว่าทางฝั่งดาวโจนส์นะครับหรือว่าของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับควรจะแข็งค่าขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยคาดไว้ว่า GDP ไตรมาส2จะติดลบเกือบ 34% แต่คนอื่นเขาติดลบกันน้อยกว่านะครับก็คงมีซึ่งจะเป็นในตีในการคำนวณในคล้ายกันก็คือว่าของไทยกับตัวเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่าเพื่อนบ้านครับครับแล้วถ้าเกิดบรรยากาศแบบนี้ต่างประเทศไม่ค่อยชัวร์ในประเทศดูไม่ค่อยดีแบบนี้ฮะยังพอมีอะไรเทรดดิ้งยังพอมีอะไรให้นักลงทุนได้มีความหวังบ้างไหมครับแล้วก็คงต้องหาหุ้นเขาเรียกว่าเป็น value stock มากกว่าครับ value หมายความว่าเป็นตัวหุ้นที่ PE ต่ำ price book ต่ำแล้วก็ปันผลดีนะครับรวมไปถึงเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2ซึ่งคาดว่าจะออกมาดูเรียกว่าแย่น้อยกว่าคาดใช้คำว่าแย่น้อยกว่าคาดนะคงไม่ได้บอกว่าดีมากนะครับแต่ว่า valuation ถูกมากนะครับผมเลือกตัวหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงส่งออกตัวเลขของการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ามันยังแกว่งอยู่เพราะมันเป็นต่างประเทศส่วนในประเทศเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าออกมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัยที่เป็นธุรกิจทางบ้านบ้านแนวราบนะครับเพราะว่ายอดกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้กลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปถึงบนเนี่ยผมคิดว่ายังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขณตอนนี้ผลประกอบการเราเชื่อว่าน่าจะออกมาเด่นนะครับเช่นหุ้นของเอเชียนพาร์ตี้แลนด์เฮาส์เอสซีแอสเซท
นะครับหรือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งอิงกับประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างในประเทศโดยเฉพาะภาครัฐนะครับที่ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับผมก็ชอบหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยหรือหุ้นของซิปโก้นะครับที่ได้ประโยชน์จากตัวการลงทุนภาครัฐนะครับนั่นก็ผมโฟกัสไปที่กลุ่มที่อยู่อาศัยแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครับค่ะซึ่งราคาก็ยังพอจะไปต่อได้อีกแค่ไหนคะพี่ต้นคะครับผมก็อัพไซด์อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบมากมายมหาศาลถึง 40-50% นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ถึง30เซนขึ้นไปนะกับเรื่องของ valuation ของหลักทรัพย์ยูนิต้าที่มีประเมินไว้แต่ว่านี่พูดถึงในเชิงของโมเมนตัมที่บอกว่าผลประกอบการที่ออกมาเก่งอะไรผลประกอบการได้ด้วยนะครับที่ออกมาเนี่ยอาจจะสร้างความเซอร์ไพรส์ในทางบวกก็คือว่าทุกคนมองว่าแย่หมดนะครับแต่ว่าถ้าออกมาดูแล้วมันแย่น้อยกว่าคาดแต่ valuation มันถูกนะบางตัวเนี่ยปันผลตอบแทนในกลุ่มที่อยู่อาศัยบางตัวเนี่ย 7-8% นะครับว่า PE ก็เพียงแค่7-8 เท่านะครับผมมองว่าหุ้นที่คือดาวไซด์ค่อนข้างต่ำนะครับแต่อัพไซด์เปิดกว้างก็เลยมองว่ากลุ่มพวกที่ดูน่าสนใจในช่วงของสัปดาห์หน้าครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นคำแนะนำจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนั่นเองหลายตัวค่ะก็เป็น Lanan House SC Asset นะครับดูการก่อสร้างก็เป็นคุณใหญ่นะครับ SCC หรือว่า Sifco ที่เขาทำฐานรากมันก็บอกว่าหลายบรอเลยนะฮะที่แนะนำฐานรากบางที่แนะนำตัวเดียวบางที่แนะนำทั้ง2ตัวเลยใช่ซิฟโก้เราได้ยินมาหลายวันแล้วเหมือนกันเนาะซิฟโก้บางที่อาจจะมีไพลอตมาให้ด้วยก็แล้วแต่มุมมองของบริษัทสาวนะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินพรุ่งนี้รอดูตลาดหุ้นไทยเปิดมาเป็นยังไงนะคะ 9:30 พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะส่วนตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ